สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชาวกรกฎคุณได้ไพ่สามถ้วยนะคะสองดาบค่ะสี่ถ้วยนะคะเอซออฟคัพทางนะคะเดอะไฮพรินเทสทันแพรนค่ะและสองไม้เท้านะคะโอเคโอเคนะคะไพ่มองในมุมคนโสดก่อนเนาะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแปลว่าโอกาสใหม่ๆนะคะแต่จะบอกว่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะทั้งไพ่สามถ้วยสองดาบนะทางเลือกของคุณแล้วก็สี่ถ้วยบวกด้วยสองไม้เท้าด้วยเช่นกันหนึ่งในนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างๆก็ได้หรือหนึ่งในนั้นเป็นบุคคลที่คุณพบเจอจากการเข้าสังคมการไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงต่างๆนะคะจากงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์งานยินดีต่างๆเนี้ยคุณมีโอกาสนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนมากมายนะคะจนทำให้คุณเนี่ยคือเลือกไม่ถูกเลยแหละนะคะมันก็จะมีคนที่พยายามแบบเหมือนแบบว่าเข้ามาค่ะแต่ว่าคุณยังไม่ถูกใจเขาสักเท่าไหร่หรือคุณชอบใครบางคนแต่เขายังไม่แบบไม่ถูกใจคุณนักนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตัวเลือกแต่ก็เป็นไปได้ว่าก็มีหลายๆคนที่พยายามเข้ามาแต่ว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคนไหนมันมีช้อยเข้ามา1 2 3 4นะคะเข้ามาแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะทางเลือกแต่ว่าปิดตานะคะปิดตาคือยังไม่คือเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนะตอนนี้ปิดหูปิดตาอยู่บวกกับไพ่4ถ้วยนะคะกดกอดอกก็คือยังต้องคิดยังต้องพิจารณากับถ้วยที่เข้ามาตัวเลือกต่างๆบุคคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคือพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจเลือกใครนะคะก็คือคุยไว้ก่อนแต่จะบอกว่าระมัดระวังด้วยว่าบางทีมีหลายคนเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเกิดความวุ่นวายในการแบบสับรางในบางคนอาจจะสับรางก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของแบบว่าเก็บความลับว่าจริงๆไม่ได้คุยหลายคนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วความลับอาจรั่วไหลได้นะคะความลับที่รั่วไหลตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหากับคนที่คุณคุยอยู่หรือกับคนที่เข้ามาใหม่ก็ตามหรือปัญหามันจะเกิดขึ้นทำให้คุณแบบวุ่นวายสักพักนึงสักช่วงนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรขอแค่แบบบางทีก็แค่ระวังนะคะระวังในจุดนี้บวกกับอารมณ์ด้วยเนาะคือหลายคนน่ะมากคนมากความนะคะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคือให้คุณปรับสมดุลนั่นเองนะคะปรับสมดุลกับการเจรจากับตัวเลือกต่างๆที่เข้ามากับคนอื่นๆที่เข้ามาคุยกับคุณนะตอนนี้ค่ะพยายามปรับสมดุลบวกกับเรื่องของการงานด้วยเรื่องของครอบครัวของคุณเรื่องของชีวิตปรับบาลานซ์ให้มันสมดุลนะคะนะคะสำหรับคนโสดส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่จะมีในเรื่องของ
บางทีเนี่ยบางทีเราใช้ชีวิตแบบอยู่กับเพื่อนมากจนเกินไปจนลืมใส่ใจคนข้างๆมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาปากเสียหรือปัญหาความเข้าใจผิดกับคนรักได้บวกกับปัญหาบางอย่างที่ก็คือว่าเป็นในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของระยะทางสำหรับบางคู่บางคนนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เข้าใจกันได้ยากกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ข้างๆกันตลอดอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมามันก็จะพูดคุยได้ยากแล้วมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือใช้เวลาอะไรกับเพื่อนฝูงก็อย่าลืมคนข้างๆก็พอเพราะเขารู้สึกว่าแบบต้องการแบบเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องการเวลาต้องการความสนใจบ้างอะไรบ้างนะคะก็หยิบยื่นความรักให้เขาสักนิดนึงเนาะความลับหรืออะไรที่ปกปิดไว้ก็ระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะคะเนาะสำคัญเลยหรือเป็นไปได้อีกในมุมนึงสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็คือว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจคุณมากเท่าที่ควรนะคะเหมือนคุณพยายามเข้าหาเขาแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจคุณเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกแบบด้วยอารมณ์ด้วยอากาศต่างๆด้วยที่มันก็ทำให้หงุดหงิดง่ายอ่ะนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาง่ายขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะแล้วถามว่ายังรักกันไหมก็ยังมีหนึ่งถ้วยแหละนะคะมีหนึ่งถ้วยแต่ว่าทั้งเรื่องความลับหรือเรื่องของเซนต่างๆขอแค่อาจทั้งคนโสดและคนที่มีคู่นะคะขอแค่แบบสมดุลเท่านั้นเองปรับบาลานซ์ประมาณว่าจัดการความสัมพันธ์ให้มันแบบพอดีที่สุดนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะโอเคในมุมคนรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะกรกฎ2ถ้วยค่ะ6ดาบนะคะ Judgment ค่ะ King of Wands Page of Swords นะคะมีไพ่บุคคลขึ้นมาละเจ็ดเหรียญนะคะไพ่เดทและ justice ค่ะมีไพ่บุคคลขึ้นมา2ธาตุนะคะก็คือธาตุไฟและธาตุลมนะคะธาตุไฟได้แก่ชาวเมษสิงธนูนะคะส่วนธาตุลมได้แก่กุมเมถุนตุลนะ2คนนี้เนี่ยคือเหมือนคนนึงหันหลังให้การอีกคนนึงก็คือพยายามหันหน้าแต่ว่าเป็นการหันหน้าที่มีทั้งความเหมือนเตรียมพร้อมไฟอะก็คือแบบมันมีความดื้อมันมีกำแพงของความรู้สึกมันมีกำแพงของความทิฐิเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกเลยคนนึงไม่ใส่ใจไม่ค่อยสนใจอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้อาจจะแบบเหมือนมีได้ในเรื่องของกำแพงของอารมณ์เกิดขึ้นต่างคนต่างไม่ยอมกันถ้าคุณต่างคนต่างไม่ยอมกันมันก็จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้กันยากถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะเขาก็รักคุณเหมือนกันเหมือนจะอยากที่จะเดินหันหลังให้แต่สุดท้ายก็เหมือนแบบอยากจะลองอีกสักครั้งนึงเหมือนที่จะเดินหันหลังก็อยากที่จะแบบลองอีกสักครั้งนึงละกันเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่แค่ลดทิฐิลดความแรงของทั้งสองคนลดความแรงของทั้งตัวคุณเองและก็ความแรงของคนรักของคุณนะคะตัวเขาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะอยากจะจบก็อย่างที่บอกเลยว่าอยากจะจบอยากที่จะหันหลังบางทีก็ยังเหมือนทั้งรักแล้วก็อีกใจนึงก็แบบลังเลอะค่ะใจนึงก็รักใจนึงลังเลใจนึงก็เหนื่อยจะรอดูว่าสิ่งที่พยายามสิ่งที่ทุ่มเทไปเนี่ยมันจะได้อะไรกลับมาไหมมันจะแบบมีการง้อกันไหมจะมีการอ่อนข้อให้กันหรือเปล่าจะมีการได้เคลียร์กันได้คุยกันอย่างมีเหตุมีผลไหมนะคะเขาก็เหนื่อยเขาก็รอดูกับความรักที่เขาทุ่มเทถามว่าเขารักคุณไหม2ถ้วยขึ้นมาก็คือรักนะคะรักคุณไพ่จัสติสคือการตัดสินใจเหมือนเขาจะต้องมีการตัดสินใจแหละอย่างที่บอกเลยว่าเขามีการโลเลลังเลใจว่าจะมีการง้อกันได้เกิดขึ้นไหมจะมีใครสักคนหนึ่งจะอ่อนข้อและฟังกันในเรื่องของเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์หรือเปล่าก็ต่างคนก็ต่าง
มีทิฏฐิเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเขาอยู่ในช่วงจังหวะที่เขาจะต้องตัดสินใจแต่ก็ยังรักอยู่นะแต่ขอแค่ลดทิฏฐิแล้วก็เคลียร์กันก็พอนะคะว่าไม่ว่าคุณจะไม่สนใจเขาช่วงนี้ไม่มีเวลาให้เขาหรือไม่ว่าเขาจะไม่มีเวลาให้คุณก็ตามต่างคนต่างลดทิฐิกันแล้วมาพูดคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับคุณทั้งสองคนเลยเนาะหกดาบนี่ก็เหมือนจะหันหลังนะแต่ว่าเหมือนเป็นแบบว่าก็ไปไม่ได้อะเหมือนจะไปก็ไปไม่ได้เหมือนจะไปแล้วก็กลับมาเหมือนวนไปวนมา on off on off อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะไปจะมาจะไปจะมาอย่างเงี้ยยังไม่หลุดยังไม่พ้นนะคะไพ่เดทด้วยเหมือนแบบก็อยากจะจบแต่เหมือนก็ยังลังเลว่าต้องตัดสินใจในฝั่งของคุณอย่างที่บอกระวังในเรื่องของความรักหรือคุณก็เชื่อเซนส์ของคุณในบางอย่างด้วยนะเซนส์ค่อนข้างแรงในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อย่างที่บอกเลยปรับสมดุลนะคะปรับตัวเข้าหากันกับคนรักของคุณนะคะก็มีโอกาสได้คืนดีกับคนรักของคุณแต่ลดทิฐิกันนิดนึงนะคะลดทิฐิกันไพ่สรุปนะคะ3ใบ10ถ้วยถ้าคุณลดทิฐิก็มีโอกาส Knight of Pentacles นะคะ King of Pentacles ไพ่ธาตุดินขึ้นมาก็คือว่าถ้าหันหน้าเข้าหากันน่ะหรือว่าคุณคนโสดที่เลือกใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบความสุขด้วยไพ่10ถ้วยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าเป็นสเต็ปนะแต่ว่ามันก็คือสัญญาณที่ดีของคุณส่วนคนมีคู่แค่หันหน้าเข้าหากันเพราะว่าต่างคนก็ต่างรักกันอยู่ใช้เหตุผลในการพูดคุยในการเคลียร์กันแค่นั้นนะคะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอย่าใช้อารมณ์ก็พอแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันปรับบาลานซ์นะคะปรับสมดุลเข้าหาคนรักนี่ก็คือสิ่งสำคัญเนาะโอเคไพ่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ